พูดกับหัวไหล่เลยรักนะรักนะคิดถึงนะตาไม่ได้ดูในกล้องเลยนะเวลาพี่แอบไปมองตาแบบมีข้อหุ่นพี่อยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ตั้งกล้องไว้อย่างเงี้ยอะไรเนี่ยพี่เปลี่ยนน้ำยาสักผ้าเอาจริงดิพี่ทำนั้นจริงรับผิดชอบความรู้สึกนี้พี่ด้วยพี่น่ารักพี่น่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอานพเก้านะครับรับบทเป็นหม่อมหลวงสฤทธิ์จุฑาเทพค่ะพีพีปุณปรีดีค่ะรับบทเป็นชิวันความแตกต่างของก้าวและพีพีในละครกับตัวจริงเป็นยังไงบ้างคะพี่ก้าวว่าต่างไหมหนูกับชิวันมันมีส่วนคล้ายส่วนเหมือนนะEnergy เขาจะแบบว่าใกล้เคียงกันกระบวนวิธีความคิดอะไรฮะส่วนเรื่องแบบประสบการณ์อะไรต่างๆเนี้ยตัวพีพีน่าจะมีเยอะกว่าชิวันเพราะว่าชิวันค่อนข้างเด็กมากๆดื้อเหมือนกันด้วยแสบเหมือนกันด้วยแล้วคุณสรุปในละครกับพี่ก้าวเป็นยังไงอ่ะน้องพีรีวิวเลยมันมีความคล้ายกับความต่างกันอยู่ในทั้งตัวคุณสรุปแล้วก็พี่ก้าวค่ะคือแบบหนูว่าถ้าช่วงแรกๆอาจจะดูเหมือนพี่ก้าวในมุมที่แบบยังไม่เรียกว่าอะไรยังไม่สนิทละกันก็คือจะเป็นมูดนิ่งๆแบบว่าพูดน้อยๆอะไรแบบนี้แต่ว่าสนิทแล้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นคล้ายๆคุณสรุปในพรชีวันเลยคือคนนอกจะดูแบบไม่ค่อยพูดหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเป็นคนคุยเก่งมากแล้วก็เป็นคนคุยสนุกเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนใจดีเหมือนคุณสรุปค่ะทำไมต้องหัวล้อไปด้วยครับว่าใจดีก็จริงอ่ะขอบคุณฮะขอบคุณฮะแล้วพี่ก้าวเทคแคร์พีพียังไงที่ทำให้รู้สึกว่าโอ๊ยคนเนี้ยก้าวเป็นคนใจดีนะอะไรเงี้ยรีดผ้าค่ะรีดผ้าค่ะคุณลูกก้าวก็ตอนแรกพี่ในกองเขาให้น้องรีดแล้วมันเป็นแบบแจ็คเก็ตยีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราเห็นแล้วมันขัดใจเราเป็นคนแบบว่ารีดเสื้อเองเงี้ยใช่ไหมซักเสื้อเองแล้วเห็นแบบว่าน้องรีดแบบหน้าผ้าอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแบบมันขัดใจจริงๆเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบถนอมของจริงๆแล้วแบบการรีดแบบหน้าผ้าอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบสีมันซีดสีมันเป็นเฟดเป็นด่างอะไรเงี้ยเราก็แบบเห็นแล้วขัดใจก็เลยทำช่วยกันทำจริงๆก็ช่วยกันทำแหละครับอันนี้มันมีคลิปหนึ่งมาตอนนี้ว่าพี่ก้าวเปิดขวดน้ำให้น้องพีได้เขาเมื่อก่อนกินน้ำขวดกินน้ำขวดเดียวกันกินข้าวกินด้วยกันจริงมันจะแบ่งกันกินเพราะว่าแบบประหยัดทำไมอะที่กองไม่บางทีมันแบบว่ามันลำบากแล้วมันลำบากพี่เขาในการที่แบบว่าจะต้องวิ่งไปแบบว่าสวัสดิการเพื่อไปหยิบมาใหม่แล้วแบบว่าเราอยู่แบบหน้าเซตแบบไกลมากๆอะไรเงี้ยเราก็แบบกินกันก็อย่างที่บอกไม่เคยถือตัวกันอยู่แล้วก็แบบว่าแบ่งกันกินได้อะไรแล้วที่กินข้าวแย่งข้าวกันคืออะไรจริงครับจริงครับเรื่องจริงครับไม่ต้องแก้ตัวเลยพี่ก้าวก็กินข้าวในจานหนูเหมือนกันนั่นแหละมาบอกว่าหนูกินของพี่ก้าวคนเดียวแบ่งกันกินนะครับแบ่งกันกินใช่คุณสรุปในละครคือจีบสาวเก่งมากบทคือเซลล์สุดๆตอนอ่านบทรู้สึกยังไงบ้างคะหนูกระดากปากแรกไม่รู้ว่าจะไปพอไปพูดหน้าเซตจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะแบบขนาดแบบลองพูดเองมันยังแบบว่าคนลุกอ่ะจักรจีอ่ะม้วนไม่ไหวเขินเหรอม้วนแบบว่าอะไรม้วนไม่ไหวว่าเขินที่อายมากๆครับเป็นคนที่แบบว่ายากมากที่จะแบบกล้าพูดคำว่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าชนิดแบบว่าต้องรอวันตายหรืออะไรนะฮะแบบว่าแค่แบบว่าแบบต้องรอให้แบบว่าโดนเล้ามาก่อนหรือว่าโดนแบบพวงมากๆหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบนิดนึงอะไรแต่ถ้าปกติจะพูดยังไงอะคะถ้าสมมติพูดบอกรักเนี้ยรักนะรักเหมือนกันแล้วน้องพีมจุกเสี่ยวแบบคุณสรุปในชีวิตจริงเหรอหนูติดเล่นอะแบบแล้วแต่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าชิวๆเล่นๆก็พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบซีเรียสหน่อยแบบ แบบฉันหมายถึงมันจริงๆนะอย่างเงี้ยก็จะแบบไหนลองอยากเห็นนะอารมณ์ซีเรียสอะอยากเห็นยังไงมันจะเขินเหมือนกันนะมันจะแบบมันเรียกอะเขินนะนี่ล้างนะเอาไปเสียงหัวอะไรอ่ะลองอยากขำโอเคพูดกับหัวไหล่ดีก็ล้างนะล้างนะคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบอ่อนๆเสียงแปดไปเลยเสียงแปดเลยไปเลยแต่ละมุกจีบคือพรรณนาโวหารมากฉากไหนในละครคะที่เล่นแล้วจั๊กจี้ที่สุดจริงๆอะคือฉากนมก็เหมือนกันพี่ว่าแบบอันนั้นก็เขินก็น่ารักแล้วก็มันจะมีฉากที่เหมือนแบบปัดกวาดเช็ดถูแล้วมันจะมีจังหวะจึ๊บล้มบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวันแรกป้าที่เราเข้าด้วยกันใช่ฮะเราต้องแบบปุ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบอะไรอย่างเงี้ยเกิดแล้วก็เป็นหน้าเขามาใกล้ๆใช่ไหมโอ้โหไม่ใกล้แล้วมันอยู่อย่างนี้เลยวันนั้นก็แบบเข้าซีนแบบวันแรกกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่คิงก็ไม่อ่อนโยนกับผมเลยก็ให้แบบผมละลายพฤติกรรมแบบนี้เลยแล้วพี่ก้าวถามพี่รู้สึกยังไงในน้ำในสระมันแบบว่าหยอดแบบมาหาพี่หรออะไรเงี้ยแบบว่านั่งอยู่แบบแล้วก็สร้างแบบเห็นเขาเดินมาแล้วก็แบบสรุปก็แบบเริ่มลุกหนักมากๆชนิดแบบว่าถึงกับเอ่ยแบบแซวแบบพี่มาหาพี่หรออะไรเงี้ยแบบคิดถึงพี่หรอแล้วทำไมแบบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แบบชอบแล้วสิอะไรเงี้ยแบบใช่ซึ่งแบบตัวจริงผมไม่เคยที่จะแบบว่าถามกลับเลยแบบชอบบอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันใช่ฮะใช่แล้วฉากนั้นอะพี่ก้าวถอดเสื้อเลยนะใช่สาดน้ำขาวมากกับโรนเป็นยังไงเป็นยังไงเล่าฟังหน่อยได้ไหมโอ้โหก็คือจริงๆอะพี่ทีมงานเขาเตรียมขาเว้าไว้ให้ผมด้วยเขินก็แบบว่าก็เลยไปเปลี่ยนเป็นแบบมีขามาตัวแรกบางไปแต่พอดีบังเอิญพี่เขาเตรียมไว้2ตัวไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่พี่เขาก็เลยเซฟเราให้ก็แบบว่าได้ใส่2ตัวแต่มันก็ยังเขินอยู่ดีเพราะมันแบบเข้าใจความรู้สึกนะผู้ชายขี้อายกับกางเกงว่ายน้ำออกกล้องครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนทั้งกองอยู่ตรงนั้นคนทั้งกองยืนดูฉากนี้อยู่หนูดูยังไงหนูก็แบบหนูแซวยับเลยแล้วแบบผมเล่าแบบที่ตากล้องเงี้ยตาไม่ได้ดูในกล้องเลยนะเวลาพี่แอบไปมองตาแบบมีข้อหุ่นพี่อยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ตั้งกล้องไว้เยอะก็เป็นฝนตกเพิ่งเสร็จเนาะก็หนาวมากฮะจะพูดแต่ละไดอะล็อกนี่คือแบบปากสั่นอะไรเหมือนพอขึ้นมาจากน้ำเขาต้องเอาแบบน้ำอุ่นหรืออะไรเงี้ยใส่ขวดไว้ผมก่อนใส่ขวดให้พี่ก้าวกอดอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่ในน้ำอุ้ยเขินอยู่มันแบบมันชิดมากเลยนะแล้วแบบคือหนูแบบไม่กล้าหันไปเลยอ่ะเพราะแบบหนูไม่รู้ว่าถ้าหนูหันไปแล้วแบบมันจะโดนหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แค่แบบอยู่ตรงนี้พี่ก็เซฟเราอยู่ไม่พี่ก็เซฟอยู่แล้วก็ขอโทษทุกครั้งเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบกลัวไงเขินไงถ้าสเปคของสรุปคือชีวันสเปคของชีวันคือสรุปแล้วสเปคของพวกผู้เป็นเอาจริงๆมันไม่ค่อยมีตายตัวคือสุดท้ายแล้วแบบอยู่ด้วยแล้วสนุกอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่แล้วเข้ากันได้คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยหนูว่าหลักๆคือตรงนั้นมากกว่าแล้วอยู่ด้วยความรักด้วยความช่วยเหลือกันการแบ่งปันมันคือเหมือนแบบเรารักใครเราก็จะหวังดีกับคนนั้นหรือว่าแบบเป็นมวลที่ดีให้แก่กันแล้วก็ซัพพอร์ตกันแล้วก็ความเข้ากันได้หนูว่าสิ่งนี้สำคัญแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันเรื่องสเปคผมนี่ไม่มีตายตัวเลยฮะจากประสบการณ์ของผมนะครับผมจะเลือกจากคนที่ผมได้ไปสัมผัสเองได้เข้าไปใกล้ชิดเองได้ไปแบบว่าสัมผัสนิสัยใจคอเขาเองแล้วแบบว่าสุดท้ายแล้วเขามีอะไรที่แบบว่ามันคล้ายๆกับเราหรือว่าตรงกับเราหรือว่าในสิ่งที่เราไม่มีอะไรเงี้ยมันมาเติมเต็มซึ่งกันและกันผมชอบคนที่จิตใจดีครับรู้จักตัวเองมากๆจะเป็นแบบว่าเป็นตัวของตัวเองสูงมากไม่ได้ตามใครหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ชอบแบบประมาณนี้ครับแล้วถ้าถือว่ามีแฟนนะคะเรียกแฟนแทนแฟนว่าอะไรเลยไอ้ดื้ออยากเรียกแบบไอ้ดื้ออะไรเงี้ย ไม่หนูเกิดแทนนะพี่เขาพูดแล้วหนูเกิดแทนอันน้องพี่เป็นหนูเป็นไอ้ดื้อดื้อเดี๋ยวเลิกงานแล้วพาไปกินข้าวหน่อยให้เขาพาไปหรอเหนื่อยอะไปกินข้าวเป็นเพื่อนหน่อยเหนื่อยเพื่อนพี่เพื่อนเราสองคนไม่ได้หรอใช่แล้วก็ประมาณนี้เวลาอ้อนๆก็จะประมาณนี้แหละฮะบอกวันหยุดพาไปดูหนังหน่อยอะไรอ้าวเหรอที่รักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแบบแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นชื่อมากกว่าพี่เล่นให้ใช้เสียงไหนพี่นะไอโหลโหลทำอะไรอ่ะเพิ่งเลิกงานอ่ะเขาเหนื่อยมากเลยมาหาได้ไหมไปหาเลยเหรออยากทำอะไรหรือเปล่าเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไม่แบบอยากทำอะไรพิเศษเปล่าไปกินข้าวดูหนังโอเครู้เรื่องจะขำทำไมเนี่ยร่วมงานกันมามีความประทับใจอะไรซึ่งกันและกันบ้างโอ้จริงๆเราพูดกันไปเยอะมากก็ยังยืนยันคำเดิมฮะก็ตั้งแต่มองหน้ามันจะพูดไม่ออกอะดิก็มองด้วยอะไรก็อยากจะบอกถึงน้องพีพีนะครับน้องคนนี้ก็เป็นทางการตั้งแต่วันแรกแล้วก็จนถึงวันนี้ที่รู้จักกันมาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆอยู่ใกล้แล้วมีแต่พลังบวกมีแต่สิ่งดีๆที่แบบว่าส่งมาถึงเราเองแบบว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อยากจะให้น้องเนี่ยแบบว่าเติบโตไปได้ไกลมากๆอยากให้น้องเป็นที่รู้จักแบบมากๆมากๆเลยเพราะว่าน้องก็จะแบบว่าคุยกันกับผมตลอดแบบทุกเรื่องแล้วก็จนถึงแบบเรื่องในการทำงานอะไรเนี่ยผมก็อยากจะให้น้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่น้องตั้งใจไว้ไม่ว่าจะทำอะไรตั้งใจทำอะไรอยากจะบอกทุกคนนะฮะว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานมากๆแล้วก็ขยันแล้วก็รักแฟนคลับของน้องมากๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักน้องมากๆน้องเหมาะสมควรที่จะได้รักความรักมากๆจากทุกคนแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องเป็นซูเปอร์สตาร์จริงกราบเป็นจางครับประดิษฐ์โอ้ยไม่ต้องกราบพี่หรอกน้องหมอจริงๆฮะน้องหมอที่จะเป็นซุปตามากจริงๆโอ้ยกล้าพูดมาขนาดเนี้ยมันคือเรื่องจริงครับพี่มันคือเรื่องจริงก็เชื่อสายตาพี่ที่มองคนไม่เคยผิดโนสาธุกับพี่ก้าวน่าจะเป็นคนที่เราแบบทำงานด้วยนานที่สุดใกล้ชิดด้วยมากที่สุดทำแอคทิวิตี้ต่างๆอะไรหลายๆอย่างด้วยกันมากที่สุดเลยตั้งแต่เข้าวงการมาก็รู้สึกดีใจมากๆไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยว่าแบบเรียกว่าโคตรดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ก้าวแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสที่ได้ร่วมงานกับพี่ก้าวต่อไปเรื่อยๆเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ก้าวเป็นคนน่ารักมากเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่คนนอกมองมาอาจจะมองว่าแบบนิ่งๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูอาจจะแบบไม่ใส่ใจหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าจากที่หนูสัมผัสพี่ก้าวมาหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนใส่ใจคนมากๆใส่ใจรายละเอียดมากๆละเอียดกว่าหนูเยอะมากหนูนี่คือแบบผิวเผินนะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่รู้หนูคิดเองหรือเปล่าแต่หนูว่าพี่ก้าวแบบแอบเซนซิทีฟนิดนึงแบบว่าแบบไม่ค่อยพูดทำให้คนอาจจะคิดว่าแบบแบบไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ย จริงๆพี่ก้าวค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมากๆอยู่แล้วในวงการบันเทิงแล้วหนูก็อีกไกลเลยครับพี่โอ้ยก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าหลังจากละครเรื่องนี้ออนไปหรือว่าในอนาคตคนจะเห็นพี่ก้าวมากขึ้นพี่ก้าวจะใส่ไบรท์เลยก็ได้มันใส่ไบรท์แต่ก็ได้มากขึ้นโอ้โหมาเป็นเพลงเลยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นพี่ก้าวเหมือนที่หนูเห็นพี่ก้าวแล้วก็อยากให้ถูกอบล้อมไปด้วยความรักซึ่งจริงๆมีความได้อบล้อมไปด้วยความรักมากอยู่แล้วแต่หนูเชื่อว่าในอนาคต มันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยผมเช่นกันนะฮะแล้วก็อีกนิดนึงบอกว่าพี่ก้าวเก่งมากหนูเห็นทุกๆตั้งแต่ทำงานกับพี่ก้าวมาหนูเห็นสเต็ปการเติบโตการพัฒนาการแสดงความสามารถจากคนไม่ค่อยพูดเป็นคนที่พูดเก่งขึ้นเรื่อยๆเป็นคนที่แบบรู้ว่าควรจะพูดอะไรรู้ว่าจะพูดเวลาไหนจริงให้กันเองเก่งมากครับผมมาถึงภารกิจชวนฟินชิมนมดมเสื้อซีนหวานที่ถูกพูดถึงแล้วถ้าต้องแสดงในแบบเวอร์ชั่น 9PP จะเป็นยังไงดีนะขออีกทีมิกเกอร์เก่งอะไรหนูนมมันเลอะปากเหม็นเลอะเลยกินนมหวานเหรอไม่หวานเหรอเนี่ยเขาบอกว่ากินนมหวานไม่ดีนะเดี๋ยวฟันผุเอาหรอทำไงอ่ะพี่ซื้อดีหน้าไหมไม่ไหวงาดำหวานน้อยแต่จำไม่ค่อยได้อ่ะเนียนๆไปละกันอะไรเนี่ยพี่เปลี่ยนน้ำยาสักผ้าใช้เหมือนเดิมอะไรแล้วกลิ่นแล้วมาจำตอนไหนเนี่ยว่าพี่ใช้อะไรก็หนูจำได้ว่าพี่ก้าวอ่ะหนูจำได้ว่าพี่ก้าวอ่ะอะไรขี้ควายอะไรนะอะไรขี้ควายหนูจำได้ว่าพี่ก้าวแพ้น้ำยาขี้ควายไม่แพ้ทำไมวันนี้เป็นกลิ่นน้ำยาขี้ควายอ่ะจำผิดหรือเปล่าเนี่ยขี้ควายชัดๆเราเอาหน้าไปจุ่มขี้ควายมากลิ่นมันติดหาไงวะเนี่ยพี่มันก็ต้องหาอะไรที่มันตลกไงขี้ควายขยันดมได้อะไรวะเนี่ยหมายถึงคนดูอะได้อะไรจัดอ๋อมันจะได้ตบมุกไงตอนที่พี่ก้าวบอกว่าหน้าพี่อย่าไปจุ่มขี้ควายมาหรือเปล่ามันจะได้ตรงเนี้ยมาต่อด้วยเกมกามเทพสัมผัสใจเขียนใบทายคำบนร่างกายรู้ใจขนาดไหนมาดูกันอะไรอะพี่ก้าวเดี๋ยวพี่ก้าวให้ดูแกะเลยพี่เริ่มก่อนคนละ3 คำแล้วให้ทายมาสิ3 คำเหรอคะใช่ไหมแต่ว่าเขียนที่ละคำแต่ว่าพอไปเขียนที่บนร่างกายพี่ก้าวที่จริงนะขอดูครอบหลักฐานไว้ข้างๆยังไม่เสร็จอีกอ่ะแล้วอ๋อเขียนที่มือพี่ก้าวหลับตาคำแรกพี่เอาจริงดิพี่คำนั้นจริงอะไรคะคำเขียนว่าอะไรเนี่ยหน้าสุดท้ายค่ะเอาจริงดิพี่ก็มั่นใจไหมคะว่าคุณจะถูกผมรู้จักนิสัยน้องผมดีครับดีน่ารักได้ก็อยู่ด้วยกันมานานไม่ต้องชมเลยทำไมไม่ตรงมันไม่จริงหรอไม่ได้แอบดูจริงๆแบบผมรู้จักดีบอก แล้วเขาถามว่าแล้วมันไม่จริงมันไม่จริงหรอมันทำก็คือเรื่องจริงครับก็ถึงบอกเลยว่าอุ้ยไหลช็อตก็ถึงบอกไงครับว่ารู้จักดีก็แบบว่าน้องน่ารักจริงเกลียดที่ไหนกันเฮ้ยเราพี่ย่าดียาวมากดูยาวสามคำวะเนี่ยสามคำฮะแต่ยาวนิดหนึ่งเริ่มเลยพี่ก้าวมาแล้วพี่ก้าวอยากวิโอโหวิโอโหวิโอโหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นผ่านโดนเลยผ่านคนที่โกงอ่ะทำไมเลยเห็นแล้วอ่ะโอ้โหรับผิดชอบความรู้สึกนี้พี่ด้วยครับมาพี่ก้าวเปลี่ยนโฟกัสก่อนตรงที่อยากครับแล้วข้างตรงหลังมือก็ได้เอาต้องหลับตาด้วยรู้ไหมคะโอเคคำต่อไปค่ะต้องถ่ายเลยไหมต้องถ่ายเลยไหมเห็นไหมแค่เปิดหัวมาก็ขำกันแล้วอ่ะลบ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 จำอีกรอบไหมแถมนี่หัวนี่หางเอาอีกทีไหมมันคือภาษาไทยใช่ไหมมันคือตัวอักษรไทยใช่ไหมคะภาษาไทยที่จะไว้ในใจคำที่สามที่เก้าลบคำแรกกับพี่ถูกคำแรกกับถูกไม่รู้คำสามก็ไม่รู้เป็นอะไรพี่ก้าวเขียนอะไรบ้างสวยมากถูกปะเนี่ยเป็นคำตอบที่สดเอาละค่ะมาต่อกับเกมวัดความเป็นหนุ่มเหนือสาวใต้ใครคือเจ้าถิ่นตัวจริงให้แต่ละคนพูดภาษาถิ่นของอีกฝ่ายแล้วให้เจ้าของภาษาแปลเพื่อวัดสกิลความเป็นเจ้าถิ่นของตัวเองมันก็ต้องมีคนสอนไหมมีคนเหนือและคนใต้จริงเหรอประโยคแรกมันมาเป็นเพลงพี่ก้าวรู้ด้วยเหรอเคยฟังโอ้โหไม่หนูยังไม่เคยเลยอ่ะไม่รู้อีต่ำคลื่นใดแกยกแหลกเข้าแกก็ไม่กล้าคำนี้นะครับคำนี้นะฮะไม่รู้อีทำพลือได้แค่ยบแลเข้าแค่ก็ไม่กล้าเฮ้ยใส่สำเนียงใต้เข้าไปหน่อยเข้าแค่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจอยากให้โลว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นเหนื่อยจัดเลยไม่รู้อีทำพลือได้แค่ยบแลไม่รู้อีทำพลือไม่รู้อีทำพลือไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำไมได้แค่ยบแลได้แค่แอบมองแอบดูอะไรอย่างงี้ปะใครได้แค่แอบมองเข้าแค่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้เป็นเหมือนแบบใกล้ๆชิดๆอะไรเงี้ยเข้าแค่ก็ไม่กล้ารวมแล้วประโยคนี้แปลว่าอะไรน้องพีเหมือนว่าแบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะได้แค่แอบมองแบบแค่จะเข้าใกล้ๆก็ยังไม่กล้าเลยรักเนี่ยมันเกิดจากใจแค่อยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นฝั่งไหนฝั่งนี้ขอเห็นท่าตื่นเต้นหน่อยรักเกิดจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นเป็นคนใต้ผ่านไหมคะยังไม่ผ่านหรอกครับแต่ผมคิดว่าต้องไปเรียนอีกเยอะได้พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็คล่องเดี๋ยวหนุ่ยซ่อนไม่รู้อีทำพลือ อาโชว์ให้กล้องดูก่อนค่ะโยโยโยแล้วนี่คือเสียงจากพี่ๆเอ้ยโยตัวเจืออย่างปุ่มใจขนาดเลยเจ้ามีคนไหนใจแล้วกะใจแล้วกะถูกปะตัวเจืออย่างตัวเจืออย่างตัวเจืออย่างตัวชื่อพีใช่ตัวเจืออย่างตัวเจืออย่างเฟิงใจขนาดเลยเจ้าคำว่าเจ้าเนี่ยต้องพูดเพราะๆไหนลองพูดเจ้าเจ้าคนเหนือแท้ๆจะพูดเจ้าเพราะเจ้าเจ้าเฟิงใจขนาดเจ้าตัวเจืออย่างเฟิงใจขนาดเลยเจ้ามีคนมีคนในใจแล้วกะมีคนในใจแล้วกะตัวจื้ออย่างเจ้าสนใจขนาดเลยมีคนในใจแล้วกะอ๋อปั้นใจอ๋อชอบใจค่ะชอบมากๆเลยชื่ออะไรชอบมากๆเลยครับมีคนในใจหรือยังยังเอาใหม่ตัวจื้อยังตัวจื้อยังเปิงใจขนาดเลยเจ้าเปิงใจเปิงใจเปิงเอาในแบบเปิงยาวๆเปิงตัวเจื้ออย่างตัวเจื้ออย่างเปิงใจขนาดเลยเจ้าเปิงใจขนาดเลยเจ้าคำว่าเจ้าเริ่มหวานแล้วนะจำคำพี่ไว้นะคำว่าเจ้าขอหวานๆเพราะๆมีคนในใจแล้วกะโอเคตัวเจื้ออย่างเปิงใจขนาดเลยเจ้ามีเฉยๆมีคนในใจแล้วกะให้ผ่านครับให้ผ่านคำว่าเจ้าเพราะมากเจ้ามากันที่เกมจิตวิทยาสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณคืออะไรโดยการเลือกของเก่าหนึ่งอย่างถ้าหากคุณเดินไปเจอร้านขายของเก่าแล้วต้องเลือกซื้อกลับมาหนึ่งอย่างเท่านั้นคุณจะเลือกอะไรนั่นจะบ่งบอกถึงสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณ 1. พระพุทธรูป 2. อัญมณี 3. หนังสือโบราณและ 4. ถ้วยชาต้องถามว่ามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่เอาที่หนูอยากอ๋อร้านของเก่าเหรอคะหนังสือโบราณครับเพราะอะไรคะหนังสือโบราณเดี๋ยวครับผมยังไม่บอกเพราะใช่ไหมตอนแรกเลยนะแวบแรกคือหนูอยากได้อัญมณีเพราะหนูเป็นคนชอบพวกเครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่พอบอกว่าโอเคพอมันเป็นของร้านขายของเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอัญมณีบางทีแบบไปหาร้านไหนก็ได้ซื้อร้านไหนก็ได้หรือว่าแบบไปเลือกรูปแบบยังไงก็ได้หรือมันสร้างขึ้นมาโมขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าเราต้องมันเป็นร้านเก่าเนี่ยแปลว่ามันต้องเป็นของหายากถ้าเป็นพระพุทธรูปหนูจะอาจจะแบบไม่รู้ว่าบางทีมีคนเล่นของหรือเปล่าแบบไม่คือเราเขาเรียกศรัทธาในพระพุทธรูปอยู่แล้วแต่บางทีแบบเราไม่รู้ว่าของแท้ของเทียมอะไรยังไงกลัวมีสิ่งแถมใช่หนูก็เลยคิดว่าหนูอาจจะเลือกถ้วยชาค่ะโบราณอธิบายครับผมเป็นคนชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ครับผมคิดว่าแบบว่าหนังสือโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบว่ามันต้องเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรโบราณอะไรเงี้ยซึ่งมันมีคุณค่ามากๆผมชอบเรื่องราวนี้ส่วนหนูเลือกถ้วยชาเพราะว่าหนูมองว่า1มันใช้งานได้มันแบบแล้วถ้วยชาเนี่ยครับเจ้าของคนเก่าเขาไปหวั่นแล้วอ่ะก็จะขอคือแบบรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นถ้วยชาสมัยก่อนแต่ว่ามันอาจจะต้องมีลวดลายอะไรที่มันไม่เหมือนที่อื่นไงเข้าใจปะแล้วก็แบบอาจจะตั้งโชว์หรือว่าอาจจะเอาไว้ทานชาก็ได้หรือถ้าแบบพี่ก้าวมาอย่างเงี้ยหนูจะได้ชงชาใส่ถ้วยนี้โอเคถ้วยชาแล้วกันโอเคเพราะว่าน้องจะชวนไปกินด้วยจะได้กินชาโอเคมาให้สลับกันอ่านเนาะพี่ก่อนแล้วกันหมายเลข4ถ้วยชาใครพี่อ่านก่อนแปลกเปิดมาแล้ว เขาบอกว่าคนที่เลือกหมายเลข4คือถ้วยชาคนที่น่ารักครับไม่มีโอเคสิ่งสำคัญในชีวิตคุณคือความสัมพันธ์กับผู้คนหากคุณเลือกถ้วยชาที่ใช้ในงานเลี้ยงน้ำชาถือว่าคุณเป็นคนที่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมากสิ่งที่คุณให้ความสำคัญในชีวิตแน่นอนคือความสัมพันธ์กับผู้คนคุณอยากพบปะผู้คนมากมายได้รับแรงบันดาลใจและเติบโตให้มากกว่าเดิมการได้พบเจอผู้คนมากมายเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่การได้คอนเนคชั่นเท่านั้นแต่ยังถือของขวัญของชีวิตอีกด้วยเขาเขียนมาว่าแต่ยังถือของขวัญของชีวิตอีกด้วยน่าจะหมายถึงว่าแต่ยังถือเป็นของขวัญของชีวิตอีกด้วยครับผมค่ะมองว่าเหมาะกับน้องมากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าน้องให้ความสัมพันธ์กับผู้คนที่น้องพบปะน้องใส่ใจกับคนรอบข้างที่น้องพบเจอมากๆซึ่งสิ่งนี้มันทำให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เองหรือเพื่อนในวงการเองหรือว่าใครๆเลยก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งกับแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยทำให้แบบว่าเขาหลงรักน้องแล้วก็อยากทำงานร่วมกับน้องอีกอะไรใดๆต่างๆแล้วพี่ตรงของคุณค่ะจริงๆก็ตรงเหมือนกันค่ะมันหนูชอบตรงที่บอกว่าการที่ได้พบเจอผู้คนมากมายมันไม่ใช่แค่คอนเนคชั่นแต่มันเป็นของขวัญของชีวิตด้วยนะตรงมากแต่ว่าชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนคือแบบเหมือนเราแบบเราชอบพูดชอบคุยอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็ค่อนข้างที่จะแบบมีวงกลมของตัวเองเหมือนกันว่าเราแบบไม่ได้แบบไปสเปะสปะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากคุยเฉพาะคนที่คุยอยากคุยด้วยใช่อย่างพี่ก้าวนี่ใช่ไหมฮัลโหลพี่ก้าวว่าไงครับพี่อ่านของพี่ก้าวหน่อยค่ะพี่รู้นะก็ได้ไม่เป็นไรจะเอาแอบไปทำไมจะได้ดูตื่นเต้นไงอ๋อโอเคโอเคหมายเลข3หนังสือโบราณสิ่งสำคัญในชีวิตคุณคือความรู้และการศึกษาเอกสารโบราณที่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์คุณเป็นคนประเภทอยากรู้อยากเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนเกี่ยวกับอะไรคุณก็สนใจไปแทบทุกอย่างเพราะสิ่งที่คุณให้ความสำคัญในชีวิตคือความรู้และการศึกษาในร่างกายจะเสื่อมลงไปตามกาลเวลาแต่ความรู้ที่สั่งสมมาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและความรู้เชิงลึกเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาวุธที่สามารถใช้ช่วยเหลือตัวเองได้ตรงนะคะเพราะว่าเวลาเขาอย่างเวลาที่ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพร้อมเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอในการทำงานเราก็แบบนะนี่เขียนว่าอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนอ๋อเป็นคนประเภทอยากรู้อยากเห็นก็อยากรู้อยากลองอยากรู้อยากลองเขาก็เป็นคนแบบชอบความท้าทายชอบความท้าทายแล้วก็ไม่ว่าเกี่ยวอะไรก็สนใจไปแทบทุกอย่างซึ่งเรื่องจริงเขาก็เป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะแบบไม่ทันได้สังเกตหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเงียบไงติดแกรมอยู่แต่ว่าติดแกรมอยู่แต่จริงๆเราแบบว่ารับรู้ทำงานจนเบิร์นเหมือนติดแกรมแต่จริงๆคือรับรู้ค่ะใส่ใจผมคิดว่าค่อนข้างตรงมากๆเลยยิ่งประโยคแบบท้ายๆที่เขียนว่ากลายสุดท้ายเนี่ยจะกลายมาเป็นอาวุธที่ใช้ช่วยเหลือตัวเองไปมีประสบการณ์ด้วยหรือว่าสิ่งที่ผมไปเรียนรู้เลยทุกวันนี้มันกลายมาเป็นสิ่งที่ผมสามารถนำมาแบบว่าเอาตัวรอดได้ในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงานหรือว่าการพบปะผู้คนหรืออะไรหลายๆอย่างให้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ละคนอย่างพี่ก้าวให้กี่เปอร์เซ็นต์ในชีวิตผมให้90แล้วกันนะให้100เดี๋ยวคนหมั่นไส้ของหนูเหรอ 70-80% ละกันค่ะนี่ขิงพี่หรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าชีวิตจริงสิ่งสำคัญในชีวิตของ9PP ที่สำคัญที่สุดคืออะไรของผมครอบครัวคนใกล้ชิดครอบครัวที่แบบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเป็นใครก็ตามในอนาคตที่แบบว่าอยู่รอบข้างกับเราจริงคนที่คอยหวังดีกับเราจริงหนูให้ความสำคัญกับความรักเพราะหนูเชื่อว่าเขาเรียกอะไรมันแปลงไปได้ทั้งบวกและลบไปได้ทั้งความสุขและความเศร้าแต่ว่าถ้าเรารู้จักคำว่ารักจริงๆใช้ความรักให้ถูกที่ถูกเวลาถูกทางหนูว่ายังไงความรักก็ไม่มีทาง ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราได้แน่นอนค่ะเพราะว่าคำว่ารักอะเขาแค่คำว่าความรักยังไงมันเป็นเชิงบวกอยู่แล้วอะแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบมันเสียใจเราอาจจะแบบรักผิดคนรักผิดที่รักผิดเวลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหนูค่อนข้างให้ความสำคัญกับความรักมากค่ะเพราะรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะแบบเป็นความรักในรูปแบบความสัมพันธ์ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนใกล้ชิดคนรักพี่น้องเพื่อนพ้องที่ทำงานทุกอย่างเลยเรารักสัตว์รักต้นไม้อะไรเงี้ยมันตอบทุกอย่างแล้วในความรู้สึกนางงามท่านหนึ่งมองมาค่ะมองเลยขอบคุณค่ะให้พรด้วยอยากจะฝากถึงแฟนๆละครช่อง3แฟนๆนิยายดวงใจเดียวผมทุกคนแล้วก็แฟนๆของน้องๆทุกๆคนนะฮะโปรเจกต์ตั้งแต่ละออจันทร์ขวัญฤทัยใจวิสุทธิ์กุลอักษรแล้วก็จนมาถึงพรชีวันนะครับก็มาถึงบทสรุปแล้วเป็นบทสรุปสุดท้ายของโปรเจกต์นี้แล้วนะก็อยากจะฝากแฟนๆละครเนี่ยให้กำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็อยากจะพูดคุยอะไรกับพวกเราเนี่ยเวลาหลังรับชมเสร็จเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้สามารถแวะมาให้กำลังใจหรือจะแวะมาติชมพวกเรานะครับก็หวังว่าละครเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้แฟนๆละครทุกคนมีความสุขนะครับที่ได้เห็นตัวละครของทุกๆคนเนี่ยในนิยายออกมาโลดแล่นบนจอฝากละครพรชีวันด้วยนะคะดูสดไปแล้วถ้าใครยังคิดถึงพรชีวันในแต่ละ EP อยู่ก็สามารถมาดูได้ที่สามพันนะคะสารพัดหนูก็พูดเลยรักเกินจากใจรักเกินจากใจอ้าวพี่คนตายอ่ะรักเกินจากใจรักเกินจากใจตายกี่โมงตายเชียงใหม่เปิงใจขนาดเลยเจ้าหมีพาผมเพี้ยน